มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าแล้วก็คงเป็นเรื่องที่มันจะถึงเวลามันก็จะใช่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันคลั่งคูอยู่แล้วแหละไอ้ความรู้สึกก็เราก็มีคุยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือต่างคนก็ต่างทำงานหนักมากๆตอนนี้เราก็อยากที่จะใช้เวลาตรงนั้นให้มันเป็นเวลาของเราให้มากที่สุดให้ดีที่สุดก็เป็นน้องที่เราคิดไว้ก็คือเขานี่แหละคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ไม่อยากพูดไปเดี๋ยวมันจะแบบไม่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เดี๋ยวถึงเวลาก็คงจะเป็นเวลาที่ทุกคนก็คงจะเอ้าเหรออะไรเงี้ยผมว่าคนที่คบกันหรือว่าอยู่รู้จักกันมานานมันต้องมีคุยบ้างแหละเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าเราก็โตกันแล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องดูอะไรที่มันแบบคือเราเป็นคนที่คุยกันทุกเรื่องอะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันถึงเวลาที่แบบเฮ้ยมันคือเวลาช่วงเวลาจริงๆที่มันเหมาะสมเราก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างมันเป็นความฝันเหมือนกันนะครับเราก็คุยกันมันเป็นความฝันที่แบบสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำงานคือตรงนี้มันทำงานมันติดงานไงละครก็สองเรื่องแล้วถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วจะเอาเวลาไหนที่จะไปแบบenjoy จะไปฮันนีมูนกันอะไรนี่มันก็นะมันก็ต้องอีกอย่างไม่กดดันพี่ไม่กดดันเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่เราทั้งสองคนที่ตัดสินใจอยู่แล้วจริงครับแม่ทุกคนแล้วแต่ลูกๆหมดเลยไม่ได้กำหนดอะไรเลยเพราะว่าพี่เอไม่ว่าอะไรเลยพี่เอไม่ว่าอะไรพี่เข้าใจวัยรุ่นเขาก็แต่งงานบางทีอาจจะไม่ได้หมายถึงโอ้โหจะต้องแบบงานจะต้องแบบคัตออฟหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ผมว่ามันคือสิ่งมันคือช่วงเวลาชีวิตหนึ่งอะไรเงี้ยสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันพังฟูแล้วอ่ะมันฟูแล้วมันเต็มถ้าคุยมีคุยกันแบบไม่ซีเรียสนะคุยชิวๆคุยแบบขำๆอะไรเงี้ยยาเขามีฟูๆก็เหมือนแบบเหมือนเรากำลังแบบเพ้นสีน้ำกันอ่ะแล้วก็อยากเติมตรงนี้เธออยากเติมตรงนั้นฉันอยากเติมตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นประมาณนั้นไปก็แชร์ๆกันไปครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราไปด้วยเป็นว่าเดี๋ยวก็ทุกคนก็คงรู้ว่าก็ทุกวันนี้เราก็มีความสุขกันมากๆแล้วเราก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าถึงเวลาทุกคนก็คงจะได้รู้ณเวลานั้น